สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิ่งสวนบักฮุงฮ่อนแล่นจ้ะพิกัดก็อยู่บ้านเกษตรอุดมจ้ะพี่น้องตำบลบุเปื่อยอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลจ้ะเป็นสวนของบ่าวนกพี่น้องเพิ่นก็เฮ็ด YouTube คือกันเดี๋ยวไปหาเจ้าของแปลงเพิ่นว่าราคาบักฮุงช่วงนี้เป็นจังได๋เฮ็ดยากบ่สำหรับบักฮุงฮ่อนแล่นเนาะถ่ายเบิ่งรอบๆพี่น้องบ่าวนกสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าชื่อช่อง YouTube ว่าจังได๋ก่อค่ะวิถีนกนะครับโดยบ่าวนกครับผมวิถีนกโดยบ่าวนกแม่นครับเพิ่นเฮ็ด YouTube คือกันเนาะจ้าเนาะครับผมฝากไปติดตามเพิ่นนําเด้อพี่น้องเด้อครับผมฝากแน่เด้อครับค่ะพอดีกับปลูกฮุงนํานะครับพื้นที่ที่ปลูกบักฮุงนี่จักไรค่ะน่าจะประมาณ4 5ไร่ครับตัวนี้มันอยู่ประมาณ900ต้นนะครับ900ต้นครับผมจ้ะเป็นฮ่อนแล่นทั้งหมดบ่ค่ะฮ่อนแล่นทั้งหมดเลยครับค่ะแรกเริ่มนี้พื้นที่เก่านี่ตะกี้ปลูกยางค่ะแต่ก่อนนี่เพิ่นปลูกยางพะรานะครับประมาณ20กว่าปีแต่ว่าพอต้นยางมันเจอพายุหักเพิ่นก็เลยตัดออกแล้วก็ปลูกยางใหม่ะนะครับระหว่างที่ปลูกยางผมก็เลยหาแนวมาเสริมมาทันต่อนะครับก็เลยได้บักฮุงฮ่อนแล่นค่ะนะครับมาลงตามหล่องเนาะค่ะเนาะแม่นๆครับตามหล่องยางนี่ลงตามระวังหล่องยางค่ะนี่ต้นยางน้อยเพิ่นบาดนี้การเตรียมแปลงปลูกจังได๋แน่ค่ะนี่ตัวนี้เฮ็ดให้มันมีร่องระบายน้ําครับเพราะว่าไปบักฮุงเพิ่นบ่มักน้ําขังค่ะนะครับแต่ว่ามักน้ําอยู่แต่ว่าบ่มักให้ขังหากนะครับก็เลยยกร่องขึ้นนะครับให้มันเป็นพุ่นๆขึ้นนะครับมีร่องระบายน้ําทางกลางสิเป็นร่องเนาะค่ะน้องแม่นบ่แม่นครับกับทางข้างตัวกลางนี่ถ้าบ่เป็นร่องก็ดีคือกันที่แรกน่ะมันยกผิดนะครับมันก็เลยเป็นร่องนิดหน่อยบ่แต่ว่าถ้าให้มันเป็นให้มันน้ําไหลออกเบิดเลยก็ดีคือกันครับระหว่างกลางเฮาก็อยู่รถเข้ามาเก็บผลผลิตได้นะโอ้ระยะห่างต่อต้นต่อแถวประมาณเท่าใดค่ะจังเอารถเข้ามาได้ตัวนี้มัน2เมตร50คูณ3ครับที่ปลูกแต่ว่าบางสวนเพิ่นกันแล้วแต่พื้นที่เนาะแต่ว่าตัวนี้มันสิเข้ากับร่องยางพอดีโอ้2เมตร50คูณ3เมตรเนาะค่ะเนาะครับผมรถอยู่รถสูกข้าวนี่บ่ค่ะรถสูกข้าวนี่แหละครับผมใส่รถสูกปูนเข้ามาเก็บผลผลิตนะครับค่ะได้ต้นพันธุ์มาแต่ไสค่ะต้นนี้ต้นพันธุ์นี่เอาน้ําเถาแก่เถาแก่เอาน้ําเถาแก่แล้วก็เอาน้ําลุงน้ํามันหลายปลูก 2-3 เทื่อนะครับค่ะก็เลยเอาต้นพันธุ์มาหลายหม่องแต่ว่าคันได้เฮาเลือกต้นพันธุ์ดีมันก็สิได้ผลผลิตดีตามไปนะครับคือเสียวต้นพันธุ์มันแต่ไสนี่เฮาต้องผมว่าควรที่จะดูเป็นพิเศษว่าซั่นเนาะต้องเลือกเป็นพิเศษแม่นครับส่วนทางผลอาจสิมากบ่ค่อยหลายปานใดบ่โอ้เลือกต้นพันธุ์นี่ก็สําคัญเนาะค่ะเนาะสําคัญเป็นอันดับ1เลยผมว่าค่ะนะครับซื้อต้นพันธุ์เพิ่นมาต้นละเท่าไหร่คะนี่ต้นพันธุ์นี่เพิ่นให้มาซื้อหรือจังไหนนี่นะครับคือเหมือนกับเอาน้ำลุงอะนะครับโอ้เอาน้ำลุงให้ซื้อแต่ว่าขายผลผลิตให้เพิ่นแม่นบ่ค่ะจังซี่บ่ตัวผลผลิตนี่ก็ขายให้เฒ่าแก่ที่เฮาเอามานั่นแหละครับโอ้ครับผมจ้ะขายให้เฒ่าแก่ที่เฮาเอาต้นพันธุ์นําเพิ่นมาแม่นครับอือๆต้นพันธุ์ก็คือเพิ่นบ่มให้แล้วนะครับเฮาก็มาลงถุงเองค่ะก็เอามาปลูกไปปลูกลงแต่ละหลุมนี่จักต้นบ่าวนกต้นนี้ประมาณ4ถึง5ต้นค่ะ4ถึง5ต้นเพื่อที่จะมาคัดเพศมันอีกทีนึงค่ะนะครับเอาเหลือไว้ต้นที่สมบูรณ์ที่สุดแม่นบ่คะเป็นเพศกระเทยเพศกระเทยแล้วก็ต้นคือว่าต้นงามแน่แล้วก็เป็นเพศกระเทยนะครับเป็นกระเทยเพราะว่าหมากรูปทรงมันค่อยสิได้ตามที่ตลาดต้องการค่ะบ้านนี้เฮาเอาหยังห้องก้นหลุมบ่ค่ะหรือจังไดตอนปลูกก็ขุดหลุมเลิกบ่ขุดก็บ่เลิกปานใดครับพ่อวิทไอ้วิทถุงเฮานี่นะครับค่ะพ่อวิทถุงเฮาก็ใส่ปุ๋ย15 15แล้วก็ขี้ไก่ครับตอนปลูกร่องพื้นห้องหลายบ่ค่ะก็บ่หลายครับนิดนึงปุ๋ยก็ยุบเดียวนะครับจ้ะห้องไว้หลายมื้อบ่จังค่อยปลูกมื้อนั้นผมไปปลูกเลยครับเอาปุ๋ยห้องแล้วก็ปลูกเลยบ่ค่ะแม่นๆครับผมแล้วก็ระบบน้ำก็ใส่เป็นน้ำไอ้สปริงเกอร์พี่เสือเนาะน้อยๆนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเทียบน้ำยศมันตันนะครับเอามาจากไอ้ข้าวโพดเขาก็มาใส่ค่ะ
บ้านนี้ระบบน้ำนี่ใส่น้ำยังค่ะนี่น้ำบาดาลบ่ตัวนี้เป็นน้ำบาดาลครับผมดูดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเข้ามานะครับโคดน้ำเพิ่นมือจักเทื่อค่ะตั้งแต่เริ่มปลูกที่แรกช่วงแรกๆก็โคดเกือบซุมือครับประมาณ2 มื้อเว้นมื้อนึงนี่นะครับหมายถึงว่ามื้อเว้นมื้อว่าซั่นเนาะจ้ะมื้อเว้นมื้อเนาะแต่ว่าบางที่มันอาจจะหลายโพดอยู่แต่บางที่ก็2 3มื้อก็ได้ครับบ่ได้อันซีเรียสแห้งนะครับเรื่องน้ำแต่ว่าช่วงที่มันเป็นหมากแล้วก็อัดดูๆแน่จังหน่อยนะครับแสดงว่าต้นพันธุ์นี่เฮาบ่ได้ซื้อพ่อหวานแม่นบ่ค่ะต้นพันธุ์ตัวนี้บ่ได้ซื้อมาครับโอ้บ่ได้ซื้อมาเพราะว่า1ของลุงแล้วก็ของเฒ่าแก่นําของเฒ่าแก่นําครับผมแสดงว่าปลูกนี่เฮาบ่ต้องกังวลเรื่องตลาดเลยแม่นบ่ค่ะเพราะว่าเฒ่าแก่เพิ่นรอรับอย่างเดียวเลยเพิ่นรับหลายอยู่แล้วครับสามารถที่จะปลูกแล้วก็ไปคุยกับเพิ่นหรือว่าไปส่งกับเพิ่นได้นะครับเมื่อวานยังผมไปส่งเก็บไปส่งนี่ก็ประมาณรถหนึ่งแล้วก็มีหลายๆสวนที่เขามาส่งคือกันบ่ส่งอยู่ไสค่ะส่งอยู่ใกล้ๆนี่ครับอยู่บ้านไอ้บ้านย่างนี่ครับแถวบ้านย่างโอ้มองศูนย์กลางแม่นบ่แถวนั้นสิมีผู้ปลูกฮ่อนแล่นหลายนะครับก็บางคนก็ปลูก100ต้น200ต้น300 400ไร่ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเวลามาขายเพิ่นก็สินัดมือกันขายนะครับโอ้ค่ะเพราะว่าเพิ่นก็สิเอาไปแยกใส่อีกว่าใส่ตัวใดเป็นใส่ใดยังสิได้ค่ะเอ้าอันปลูกโดนปันใดเฮาจังได้เก็บผลผลิตค่ะบ่าวนอตัวนี้ประมาณ8ถึง10เดือนประมาณนี้ครับ8ถึง10เดือนแม่นๆครับระหว่าง8ถึง10เดือนนี่เฮาต้องให้ปุ๋ยจังได๋แน่ค่ะให้ปุ๋ยยาจังได๋ช่วงแรกมันก็เน้นต้นหน้าสูงก็ประมาณ25 77 18 4หาอีหยังก็แล้วแต่ก็ได้คือกันนะเน้นสร้างใบสร้างยอดมันค่ะนะครับบ้านนี้ช่วงที่มันเป็นดอกผมก็ใส่15ค่ะนะครับ15เสมอแล้วก็ช่วงที่มันใหญ่แบบนี้นะครับก็เน้นเป็นปุ๋ยหวานหรือว่า13 13 21นะครับของยี่ห้อใดก็ได้แม่นบ่ยี่ห้อใดก็ได้ครับแต่ว่าอยู่นี่ก็ใส่เพิ่นเลือกใส่เลือใบโอ้เพิ่นเลือกใส่เลือใบครับผมเห็นมีคือขี้ไก่นําแม่นบ่ค่ะบ้านแม่นครับตัวนี้ขี้ไก่พอดีผมซื้อมาไว้เป็น10หล่อแล้วก็ไอ้ประมาณเดือน1หรือ2เดือนเฮาก็เอามาใส่ที่1ครับเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้มันเดือนหรือ2เดือนจังใส่เทื่อนึงบำรุงดินเนาะค่ะประมาณนี้แม่นบ่แม่นครับค่ะปุ๋ยที่ใส่ตลอดใส่หลายบ่ค่ะวาวนกก็ตามมือบ่ใส่ประมาณนี่แหละครับประมาณยุบนึงเนี่ยครับยุบนึงเฮาครับประมาณบานซะไปเลยบ่ก็บานบริเวณน้ํามันครับเพราะว่าเฮาให้น้ํามันก็สิมีไอ้น้ําพุ่งออกไปฮอดใส่เฮากับบานฮอดหันนะครับค่ะบางเทื่อบ่ต้องถาฝนบ่ได้ถาฝนจังซี่นะครับเฮาก็มาหวานเลยค่ะเฮาก็เบิ่งน้ําเอาว่ามันสิไปตกใส่ค่ะพยายามอย่าหวานให้มันไกลน้ํามันนะค่ะปุ๋ยต้องละลายเนาะเพื่อให้มันสิได้กินครับผมค่ะเอาบ้านนี้การขายเด้บัดนี้ค่ะเขาคัดใส่จังได๋แน่เฮาสิเก็บจังได๋แน่ไปขายได้ค่ะบ่าวนกการขายนี่มันต้องให้มันเฮิมนะครับแต่ว่าพอดีมื้อวานนี่เก็บไปแล้วปกติมันสิมีเหลืองๆน้อยนึงอยู่นี่นะครับหรือว่าก็อยู่หัวมันนะครับโอ้เริ่มเฮิมมาซั่นซะเนาะบ่คงเฮิมว่าซั่นบ้านเฮาก็สิเอิ้นบ่คงเฮิมเนาะค่ะเนาะบ่คงเฮิมหน่วยเฮิมบ่เห็นบ่มีไปเบิดแล้วเพราะว่าเก็บเอามื้อวานนี่ครับพี่น้องเฮาเบิ่งนี่กําลังสิเหลืองแน่ตัวนี้มีแต่ว่ามันก็สิหายากแน่ครับหน่วยต่ําๆมันราคาหน่วยใหญ่ๆจังซี่นี่บ้านกจักโลค่ะนี่หน่วยใหญ่ๆพวกนี้มันสิน่าจะเกิน2โลครับมันเกินไส้เกินไส้คือปกติถ้าแม่นหน่วยพอดีพองามก็คือโล2ถึงโล8ราคาให้รูปทรงมันงามๆนะครับเดี๋ยวผมสิหาเบิ่งรูปทรงจังได๋สิได้เกรด A แม่นบ่เพิ่นเอิ้นเกรด A มันสิเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้คือดากมันสิบ่แหลมนะแล้วก็โล2ถึงโล8ตัวนี้สิได้อยู่ประมาณ27บาท25บาท25 25 26 20บาทนี่นะครับบาทต่อกิโลนั่นบ่ค่ะต่อกิโลครับอุ๊ยแต่ว่าคันใหญ่แบบนี้เหลือกิโลละ10บาทนะครับเพิ่นคันใหญ่ใหญ่แห้งก็บ่ดีอีกบ่ดีครับโอ้ทีหน่วยใหญ่นี่มันเป็นน้ำสายพันธุ์บ่บ่าวนกหรือว่าเป็นน้ำเฮาบำรุงคิดว่าน่าจะสายพันธุ์น้ำแล้วก็การบำรุงน้ำครับเพราะว่าเพราะแต่เหตุปีแรกมันก็อาจจะบ่ฮู้เทคนิคมันนะค่ะหรือบางทีมันก็บ่ดกบ่จักผมก็ยังอันนี้ว่าได้ครับค่ะอุ้ยดกอยู่ดอกพี่น้องนี่คือว่านี่จังซี่เนาะ2โลนี่คือได้มันเกินใส่เกินขนาดเพิ่นก็ได้ราคา
ตกลงมาอีกโลละ10บาทเหลือโลละ10ครับโอ้ก็ถือว่าแค่แน่เด้อพี่น้อง2โลหน่วยละ20บาทสูงสุดที่เอาไปสร้างก็ประมาณ3โลครับ3โล3โลเพิ่นก็เอาอยู่แม่นบ่ค่ะเอาเบิดครับหน่วยน้อยๆจังซี่มันก็สิเป็นพวกตําหนิจังซี่นะครับตําหนิเอ้าง้อจังซี่ก็ได้ขายได้คือกันครับโลจักบาทค่ะแนวนี้ถ้าตําหนิมันสิอยู่5บาทครับ5บาทคือกันครับโลละ5นี่ไอ้คันเป็นห้อยจังซี่ครับพวกนี้มันก็สิเป็นตําหนิคือกันค่ะได้ขายเบิดซื้อหน่วยเอาอีหลีเนาะได้ขายทุกหน่วยครับน้อยๆน้อยๆนิดๆก็ได้ขายครับเพิ่นเอาเบิดราคา20กว่าบาทนี่ถือว่าดีว่าค่ะบ่าวนกผมก็ว่ามันก็ดีอยู่นะครับยังเมื่อวานเอาไปก็ได้ประมาณ 7,000 กว่าบาทเอ้า 7,000 กว่าบาทแต่ว่าคือมองตอนขายมันก็เหมือนหลายๆอยู่นะครับแต่ว่าการลงทุนมันก็สูงแน่จังน้อยนะครับเอ้าลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นหอนมือเก็บนี่ได้จดไว้บ่ประมาณเท่าไหร่ประมาณน่าจะประมาณ 4-50,000 ล่ะครับประมาณ 50,000 เนาะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวยาที่เฮามาฉีดพวกไอ้เพียไฟกับไล่แดงนะครับมันสิเจอเพียไฟกับไล่แดงจ้ะอยู่สวนนี่พอ2อย่างนะครับค่ะมันก็จะเป็นยาคือยาราคาสูงแน่จังหน่อยนะครับค่ะขวดนึง 1,200 ก็มีแต่ว่าคือผลผลิตออกมาเฮาก็ถือว่านารุ่นนะครับค่ะเพราะว่ามันก็คอยทยอยอันนี้เฮาจะเก็บไปประมาณ3เทื่อมั้งครับ3เทื่อคือ3 4มื้อเก็บซะนึงเด้แม่นบ่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี่เดี๋ยวหน่วยนี่มันก็สิเหลืองขึ้นมาจังซี่นะครับค่ะเพราะมันเหลืองขึ้นมาเฮาก็เก็บอีกโอ้ก็คือโทรหาเฒ่าแก่นัดกันกับสวนอื่นแม่นบ่ค่ะแม่นครับผมตกลงมือกันเก็บครับป๊าดรอบหน้าสิบ่ได้ออกเป็นตันพุ่นบ่ค่ะนี่บ่าวนกคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับเพราะว่ารอบบางหันนี่ก็คือเตรียมกระบะท้ายรถคันโอ้เฮ็ดยากแต่ว่าราคาก็เพิ่นได้ประกันราคาให้เฮาบ่ค่ะตัวนี้บ่ได้ประกันเพียงแต่ว่าคนที่เพิ่นรับซื้อนั้นมันเพิ่นก็เหมือนว่าซอยเฮาอยู่เพราะว่าที่แรกเอาไปที่แรกมากตัวนี้มันเกินเพิ่นให้โลละ5บาทนะครับแต่ทีนี้ก็เลยว่ามันก็เป็นไส้ของใหญ่โพดแต่ว่ารูปทรงมันเป็นรูปทรงของฮุ่งฮ้อนแล่นอยู่จังซี่นะครับเขาก็เลยจัดให้เป็นจัมโบ้เขาก็เลยอัพเป็น10บาทจังซี่นะครับเพิ่นก็ซอยเฮาดีอยู่ครับขายอีกเยอะเที่ยวเนาะจังซี่ได้ทุนเนาะบ่าวนกคันเทื่อละ 7,000 เทื่อหน้าผมว่าน่าจะประมาณ 10,000 คันอีก 4-5 เที่ยวมันก็น่าจะได้ขึ้นนะครับโอ้ยขายอีก 4-5 เที่ยวก็ได้คิดว่าสิได้ทุนแล้วนะครับบาดนี้เฮาสิเก็บไปได้ดนปานใดค่ะถ้าดูแลดีๆปีหน้ามันก็เก็บได้อยู่ได้ครับคือลักษณะตัวนี้มันออกมาสุดนี่จ้ะบ้างนี่มันจะบ่จับเหม็นมอครับเพราะว่ามันจะมาเลี้ยงหน่วยมันแต่ที่นี่ก็บ้านนี่พอเฮาเก็บไล่ขึ้นมาแล้วมันก็สิเริ่มออกดอกออกหมากอีกอยู่ซึ่งผลนะครับค่ะก็คือถ้าเฮาดูแลดีๆแต่ว่าตัวนี้มันก็เริ่มมีไวรัสมีหยังแน่ค่ะแต่ว่ารักษาหายอยู่แม่นบ่คะบ่าวนกไวรัสนี่เท่าที่ผมรู้มันก็บ่หายล่ะครับบ่หายมีแต่แบบกดไว้นะครับบ่ให้มันอันแพ้ค่ะก็คือถ้าเก็บสูตรนี้แล้วก็รอเก็บผลผลิตสูตรต่อไปเนาะไปเรื่อยๆปีหน้าอาจจะได้แต่ว่าอาจจะบ่เต็มที่จังซี่นะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเฮาบ่ได้ลงทุนปลูกอีกรอบนึงแม่นครับเพราะว่าช่วงหน้าแล้งเฮาก็จะหดน้ําค่ะก็ถือว่าหน้าปลูกอยู่ได้เนาะบ่าวนกเนาะน่าปลูกครับผมใครตัวล่อแต่ผลผลิตจากยางเจ็ดปีเฮ้ยเฮาจังได้กินยางเจ็ดปีผลละครับเจ็ดปีเนาะครับผมเอาบักฮุงออกกับปลูกลงแนวใหม่บักฮุงตัวนี้ก็สิประมาณปีหน้าก็สิ2ปียางตัวนี้ก็2ปีแล้วมันก็สิเริ่มห่มนะค่ะนะครับเขาทาแห้งเพราะว่ายังเห็นลุงปลูกปีที่แล้วนี่เพิ่นก็ได้หลายพอสมควรนะครับมันเป็นอีหยังที่แบบลงทุนระยะแบบสั่นแต่ว่าก็คือเห็นแบบกำไรสูงแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงคือกันถ้าสมมุติว่าเฮาดูแลโลกบ่ได้ก็คือสิ่งที่ลงทุนมา 40,000 ก็หายเบิดเด้แม่นบ่ค่ะถ้าสมมุติว่าโลกมันเข้าแล้วเฮาฉีดบ่ได้จังซี่นะครับโอ้ค่ะนึกว่าแต่สิปลูกทิ่มๆไว้ใส่แต่ปุ๋ยใส่แต่หดแต่น้ําหายจังซี่ก็บ่ผ่านแม่นบ่บ่าวนกบ่ครับต้องดูแลดีกว่านั้นอีกต้องดูแลดีพอๆกับทุเรียนครับเพราะคันดูแลบักฮุงได้เพราะมาปลูกทุเรียนนี่สบายเลยบ่เพราะว่ามันอาจจะเหมือนว่าโลกมันเข้าดูนะค่ะเพราะยังเพียไฟเขามันก็สิเฮ็ดให้ผิวจังซี่มันเสียนะครับค่ะ
ผิวเสียเป็นห้อยนี่นะพอเป็นห้อยมันก็สิกลายเป็นบักฮุงที่กิโลละ3บาท5บาทนึงทีนะมันราคากระตกราคาตกเลยครับถ้าผิวเสียถ้าผิวเสียโอ้แต่ว่าแน่เบิ่งนี่โรคทุกต้นพี่น้องนี่เป็นแปลนนี่ก็มีแต่อันผู้เฒ่าแล้วครับเพิ่นมาเสียหญ้าบ่ได้ฉีดยาขาหญ้าแม่นบ่ค่ะนี่ในแปลงนี่ในแปลงตัวนี้บ่ได้ฉีดครับฉีดเฉพาะไอ้ร่องตัวยางครับผมตัวนี้ฉีดขาหญ้าอยู่นะครับโอ้อันซ่าคนนี่อันเพียไฟมันกินมันจะประมาณนี้ครับโอ้นี่บ่ค่ะมันสิเป็นแผลประมาณนี้เลยครับแต่ว่ามันกินตั้งแต่น้อยๆพุ่นเด้บ่มันกินแต่ช่วงเป็นดอกนะครับค่ะตัวนี้แผลเพียไฟแต่ว่าไล่แดงไล่แดงมันก็สิกินน้ําใบนี่นี่อันนี้บางที่เฮาเห็นว่ามันอันเป็นอันอันนี้มันเป็นไล่แดงนะครับค่ะไล่แดงกินมันโอ้นี่น้ําพองบางคนก็สิว่าเฮ้ยมันเหี่ยวซื่อๆมันบางแมนเนาะบางทีมันก็บ่แมนนะค่ะพี่ทางนี้เป็นต้นส่วนพี่น้องพี่เป็นก้อนอยู่จ้ะพ่อปลูกครับค่ะแต่ว่าก็ต้องดูแลดีแน่จังหน่อยค่ะหน่วยนี้เหลืองบ่มีนะดีเลยถ้าคุณปลูกที่หลังล่ะก็พันกับคนละหม่องสังเกตว่าหน่วยมันสิบ่ใหญ่คือฝั่งนี้เห็นมั้ยค่ะกับบ่โดคือฝั่งนี้เนาะจ้ะเนาะแม่นๆครับคือบางที่เฮาเอาพันธุ์ที่แบบปีๆนี่เฮาปลูกแล้วเฮาพันธุ์ไว้เองจังซี่บางที่มันกลายพันธุ์หรือว่ามันมีโรคติดมานําจังซี่นะบางที่เฮาก็ประหยัดเกินไปค่ะโอ้ยอมเสียเงินซื้อพันธุ์ดีๆซะจังซี่นะเฮ็ดสวนบักฮุ่งนี่สําคัญอันดับแรกก็คือต้นพันธุ์สายพันธุ์เนาะค่ะเนาะสายพันธุ์แล้วก็แรงน้ำจ้ะครับน้ำต้องให้พ่อต้องให้ถึงตลอดเพราะว่านาแรงก็คือโคตรเพิ่นตลอดนะครับค่ะปล่อยมาตลอดกะพามาเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมีพื้นที่ว่างๆบ้านนกมีเบอร์โทรบ่เพื่อพี่น้องเฮาอยากปรึกษามีอยู่ครับ096โอ้ยเพิ่นสิต้องตัดออกจำบ่ได้0เอ๊ะเดี๋ยวเบอร์นี่แม่นบ่เบอร์ที่โทรหาเนาะเดี๋ยวสิปักงุดไว้ให้เด้อจ้าจําชื่อบ่ได้เบอร์ไลน์ได้เนาะค่ะเนาะครับเบอร์ไลน์เบอร์โทรเบอร์เดียวกันค่ะเบอร์เดียวกันเพื่อพี่น้องเฮาสนใจอยากปลูกน้ําอยากติดต่อเฒ่าแก่จังซี่นะค่ะครับผมก็ไอ้ถ้ามีโรคมีหยังก็พ่อแนะนําได้นะครับว่าอย่าตัวใดอีหยังซินะโอ้จ้ะเพราะว่าเหมือนว่าไอ้สิ่งที่เฮาเฮ็ดมามันก็เป็นประสบการณ์ที่เฮาเจอมาแล้วก็แบ่งปันพี่น้องได้ะนะครับเป็นวิทยาทานเป็นแนวทางเป็นเพื่อว่าเฮาบ่ได้ลงทางไปเนาะค่ะแม่นคันเป็นโลกนิดเดียวนี่คือแบบเฮาต้องเฝ้าแก่ครับค่ะเพราะว่ามันเร็วค่ะโลกมันไปเร็วเอาบ้านกอันเป็นหยังคือตัดสินใจปลูกบักฮุ่งฮ้อนแล่นคือบ่ได้ปลูกบักฮุ่งตําจังซี่นะคะ2อย่างมันเลือกเนาะบักฮุ่งตําผมก็เคยปลูกอยู่บ่เคยลงทางพุ่นครับบักฮุ่งตํามันก็ดูแลบ่หนักปานนี้นะครับก็คือฉีดยาโรคอาจจะบ่หลายปานใดแต่ว่าราคามันบ่ได้โอ้ราคาบ่ได้แม่นครับเพราะว่ามันคือหน่วยใหญ่หน่วยน้อยก็แล้วแต่มันสิประมาณยูโรละ5บาทโอ้แค่นั้น5บาทถึง10บาทจังซี่นะครับจ้ะแต่ว่าตัวนี้โอกาสที่มันจะได้มันได้ถึง20กว่าบาทจังซี่นะครับผมก็เลยว่าเฮ็ดลองเฮ็ดตัวนี้เบิ่งนะครับพอเคยปลูกตัวนั้นปลูกเก็บพะเนินเทินทึกมาได้1,000 2,000จังซี่นะครับโอ้ค่ะมันก็เลยแบบว่าถ่อก็เลยเปลี่ยนมาปลูกตัวนี้ซะจังซี่นะครับนี่ล่ะคือเหตุผลเนาะค่ะเนาะที่เปลี่ยนมาปลูกแนวนี้แม่นครับจ้ะบ่ลองบ่ฮู้คือว่าเนาะจ้ะเนาะแม่นครับก่อนก็ปลูกบักฮุ่งตําก็เก็บบักหลายก็บ่ได้เงินอันนี้ปุเก็บไปเมื่อวานเท่าใดก็ค่ะได้เงิน 7,000 กว่าบาท 7,000 กว่าบาทโอ้มันก็ถือว่ามันหนักเนาะบักฮุ่งเนาะแม่นครับหน่วยนึงนี่โลกกลัวก็ได้20กว่าบาทแล้วพี่น้อง25บาทถ้าได้คัดใส่คันมันได้เกรด A หน่วยนึงมันก็สิตกประมาณ50บาทจังซี่นะครับแต่ว่าถ้าได้เกรดที่มันใหญ่มันก็เหลือหน่วยละ30บาทเพราะว่ามันโลละ10ค่ะนะครับแล้วก็เกียดร่องลงมากอ่ะโลละ10กว่า17 18บาทนั่นก็ได้หลายอยู่จ้ะก็พาพี่น้องเฮามาเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางจ้ะพี่น้อง
ในการเลือกเฮ็ดการเกษตรเพื่อที่สิสร้างรายได้ให้ครอบครัวเฮาเนาะแม่นครับผมจ้ะจักสิเฮ็ดอีหยังไปทางใดบางที่คิดบ่ออกก็นี่เป็นอีกแนวทางนึงทางเลือกนึงเนาะจ้ะเนาะแม่นครับผมก็ปรึกษาบ่าวนกได้เด้อพี่น้องเด้อมี Facebook นําบ่ค่ะมีครับFacebook มันกับพรทวีเลยครับจ้ะพรทวีพิมพ์วงนะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะเป็นภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวผมสิแคปส่งให้ดอกค่ะอีกทีนึงนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เนาะจ้ะเนาะครับผมพี่น้องก็ฝากติดตามช่อง YouTube เพิ่นนําเด้อจ้ะเด้อครับช่องวิถีนกโดยบ่าวนกครับค่ะเพิ่นก็ลงเกี่ยวกับเกษตรนี่แหละเนาะครับในอำเภอน้ำยืนเฮาคือกันจ้ะขอบคุณบ่าวนกหลายๆจ้ะคลิปนี้ขอบคุณครับคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อไผสงสัยอันใดก็จังคอมเมนต์มาถามจ้ะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมจ้ะคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีจ้ะ